ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวันหยุดบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับหลายๆคนนะฮะก็คงจะมองหาคาเฟ่นะฮะที่มีบรรยากาศกลิ่นอบอวลของกลิ่นกาแฟนะครับเพื่อที่จะได้นั่งพักผ่อนนะครับกับเครื่องดื่มแก้วโปรดนะฮะแล้วก็ขนมหวานอร่อยสักชิ้น2ชิ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับโดยผมและทุกคนในครอบครัวนะฮะก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่ถนนเยาวราชนั่นเองนะครับกับร้าน As Is ครับมาดูกันว่านะครับบรรยากาศเขาจะดีขนาดไหนนะครับขนมจะอร่อยสมที่ทุกคนล่ำลือหรือเปล่าเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาถึงร้าน As Is แล้วนะฮะผมแนะนำเลยจริงๆเมนูแรกครับอันนี้จะเป็นเลมอนเค้กนะครับจุดเด่นของที่นี่คือตัวเค้กส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์โฮมเมดนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเค้กที่ค่อนข้างแบบเนื้อหยาบเวลาเราทานเนี่ยเราจะได้แบบรสสัมผัสที่มันชัดเจนคือแล้วรสชาติมันจะเค็มขึ้นต่อมาอันนี้จะเป็น Black Stout Cake นะครับอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้จะเห็นกันในประเทศไทยเพราะว่าเขาจะใช้ตัวเบียร์ดำนะฮะในการเป็นส่วนผสมในการทำเค้กแต่ว่าตัวแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเบียร์เนี่ยมันระเหยไปหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนอบด้านบนนะฮะสีขาวๆแบบนี้เนี่ยคือจะเป็นครีมชีสฮะดูรู้เลยว่าเป็นครีมชีสแบบเพียวๆฮะแบบสไตล์โฮมเมดเนื้อเนี่ยหนักๆแล้วก็ครีมแน่นๆแบบนี้อร่อยแน่นอนอันนี้นะครับอีกหนึ่งเมนูคือบัตเตอร์ทาร์ตนะฮะทางร้านบอกว่าเป็นขนมสไตล์แคนาดาไม่ได้หาทานง่ายๆที่ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยตรงกลางตรงนี้เขาจะใช้เป็นพวกลูกเกดแต่ว่าที่ร้านเนี่ย As Is เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแคนเบอรี่ว้าวนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆแบบนี้ผมแนะนำ Infuse Americano นะครับปกติเนี่ย Americano ก็คือตัวช็อตเอสเปรสโซ่นะฮะ1ส่วนกับน้ำอีก1ส่วนแต่ไอตัวน้ำ1ส่วนของเขาเนี่ยเป็นน้ำ Infuse ครับผสมกับตัวแคนเบอรี่นะฮะเลมอนแล้วก็มีตัวน้ำผึ้งนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสของตัวผลไม้คือเรามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปในนี้เราจะจับทางไม่ถูกเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟแบบนี้ผมแนะนำว่าที่ As Is เนี่ยเขาจัดให้คุณได้มาที่เมนูแรกนะครับอันนี้เป็นเลมอนเค้กมันเนื้อมันแบบว่าหนักๆแน่นๆเลยเป็นสไตล์โฮมเมดง่ายๆกลิ่นของตัวเลมอนมะนาวเหลืองเนี่ยจางๆแต่ว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติหวานหอมอร่อยต่อมาครับอันนี้แบ็กสตรอว์นะฮะอันนี้11ดาวเต็ม10เลยอร่อยมากหลักๆอ่ะมันคือเค้กช็อกโกแลตแต่ว่าพอเวลานำไปอบนะฮะมันจะไม่ได้แห้งจนเกินไปเวลาเราทานนะฮะคือกลิ่นแบบว่าช็อกโกแลตโกโก้จางๆมาก่อนปุ๊บพอเราเคี้ยวไปโอ้โหทำไมเค้กมันแบบชุ่มฉ่ำอย่างนี้สุดท้ายมันตกด้วยตัวครีมชีสข้างบนจริงๆที่ทานผมว่าอันเนี้ย2ชิ้นก็ไม่พออร่อยจริงๆฮะอันนี้ว้าวมาต่อที่ขนมหวานสไตล์แคนาดานะครับกับเมนูบัตเตอร์ทาร์ตอนุญาตมือเลยแล้วกันอร่อยมากอันนี้คือเหมือนหมดเนยไปประมาณ10กิโลกลิ่นเนยมันหอมมากๆนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลกับตัวแคนเบอรี่เนี่ยมันเข้ากันหวานหวานแล้วก็มีเปรี้ยวนิดหนึ่งเหมือนแบบว่าตัดรสแล้วก็ตัวแป้งทาร์ตของเขาหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในสำหรับร้าน As Is นะครับตั้งอยู่ใกล้แยกหมอมีครับฝั่งตรงข้ามธนาคาร UOB ซอยนานานะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่นะครับที่คิดว่าเบเกอรี่เป็นเรื่องยากนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำให้ความคิดของคุณนั้นเปลี่ยนไปครับติดตามชมกันให้ได้นะครับในช่วงหน้าครับไม่อยากจะคุยนะคุณผู้ชม
ลำไยเป็นผลไม้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาลำไยมาทำขนมให้คุณผู้ชมนะครับกับชีสเค้กลำไยสดช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเค้กลายหินอ่อนนุ่มๆโรยด้วยราชาแห่งถั่วอย่างแมคคาเดเมียลองจินตนาการดูนะครับว่าเค้กแมคคาเดเมียลายหินอ่อนของเราจะเลอค่าขนาดไหนครับวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นนะครับเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสใช้ความเร็วปานกลางน่านประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีให้เข้ากันเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับตีต่อไปจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องละครับผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กออกมา200กรัมผสมกับโกโก้ที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้นะครับผสมแมคคาเดเมียอบสุกกับเนื้อเค้กส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักเนื้อเค้กทั้ง2 ส่วนสลับกันครับประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยแมคคาเดเมียอบสุกนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 45-50 นาทีนะครับพักไว้ให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มร้อนสักแก้วหนึ่งโอ้ยทำให้วันหยุดแบบนี้มีความสุขแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงลำไยสดก็ต้องเป็นลำไยสดนะลำไยกระป๋องก็แทนกันบ่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าความหอมความหวานและความนุ่มนวลของเนื้อลำไยมันต่างกันตอนนี้ลำไยเต็มตลาดเลยคุณผู้ชมรีบๆนะซื้อมาทำขนมกันนะครับด้วยตาเครื่องปรุงดูไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ยุ่งยากเดี๋ยวนี้ใครๆก็ยังคงพอทำเป็นแต่เราก็มีเคล็ดลับของเราที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคุกกี้บางคนก็ใช้บิสกิตหรือตุ๊กตา ABC ที่ซื้อเป็นปิ๊บปิ๊บเอาหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำคุกกี้เองแล้วใช้เนยสดแท้ๆแล้วก็จัดการบุกจนกระทั่งละเอียดเป็นผุยผงแบบนี้เติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เนยสดละลายลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าไปบี้บี้บี้มันไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยมันจะแน่นไม่คลัมบี้คือไม่ลื่นลื่นซุยซุยไม่ละมุนปากเวลารับประทานนะคุณผู้ชมตักเจ้าบิสกิตที่เราคลุกเคล้าไว้เนี่ยใส่ลงไปในแก้วเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ช้อนนะปลายช้อนค่อยๆไล่กดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมให้มันสูงเท่าๆกันเรียบๆนะคุณผู้ชมถ้าไม่เรียบแล้วเดี๋ยวจะเห็นชั้นที่ไม่งดงามสูงสูงต่ำๆเวลาเราใส่ครีมชีสลงไปเท่ากันไหมโอ้ยตาเก่งจังเลยดูสินี่ทำถ้วยแรกนะคุณผู้ชมเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยดูสิ wow. เห็นไหมกลุกไว้แบบนี้แล้วก็นำเข้าตู้เย็นขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมชีสกันนะครับสำหรับการเตรียมครีมชีสไม่ใช่เรื่องยุ่งยากคุณผู้ชมครับเลือกใช้ครีมชีสคุณภาพดีๆนำออกมาจากตู้เย็นใส่เนยสดละลายลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำมะนาวผิวมะนาวขูดเจลาตินละลายกับน้ำร้อนๆใส่ลงไปมันจะช่วยทำให้เกิดการทรงตัวที่ดีเพราะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมเลยนี่กระป๋องนี้นะคุณผู้ชมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันนะครับคุณผู้ชมครับเส
ร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำๆจนถึงปานกลางเพราะว่าเราไม่ต้องการการฟูตัวอะไรเลยคุณผู้ชมเพียงแค่ต้องการให้เข้ากันเท่านั้นลักษณะที่ดูว่าใช้ได้ก็คือมันเป็นครีมเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้นคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มขึ้นฟูนิดๆและมีความขาวเป็นครีมมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลวไหลเยอะเธอต้องใส่เจลาตินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวออกจากตู้เย็นนั้นหนุบหนับอร่อยมากใช่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมตีต่อไปก็ไม่ได้ฟูอะไรเปลืองไฟฟ้าเดี๋ยวเราตักใส่ถุงบีบนะคุณผู้ชมนะเอาถ้วยบิสกิตที่แช่เย็นไว้ออกมาจากตู้เย็นครีมชีสที่เราตีสักครู่นี้ใส่ถุงบีบตัดปลายเล็กน้อยไม่ต้องใหญ่มากจะหลดปลายลงไปที่กลางถ้วยเสร็จแล้วก็ใส่ครีมชีสไปกลับเข้าตู้เย็นในระหว่างนี้เราเตรียมวุ้นสีชมพูกันนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมเตรียมล่ะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใส่น้ำเย็นไม่ใช่ว่าใส่ลงไปในน้ำร้อนนะวุ้นจะจับตัวเป็นลูกคุณผู้ชมต้องใส่น้ำแล้วก็ให้วุ้นเนี่ยละลายอย่างนี้ซะก่อนใส่ใบเตยตามด้วยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็เปิดเตาสิคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งให้วุ้นเนี่ยละลายแล้วก็สุกนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเองเอาละคุณผู้ชมวุ้นเดือดพล่านเลยเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมของวุ้นที่ได้ลงในถ้วยระมัดระวังว่าใบเตยจะหล่นลงไปในส่วนผสมของวุ้นเราก็ใส่สีชมพูลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเพื่อให้ดูสีแบบสวยๆอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้แปรงจุ่มวุ้นแล้วก็ทานะคุณผู้ชมนะให้เป็นสีชมพูอ่อนๆมันดูเพิ่มราคาและที่สำคัญพอวุ้นเคลือบนะคุณผู้ชมมันจะทำให้ลำไยไม่แห้งเฮ้ยตายแล้วสวยจังเลยคุณผู้ชมน่าทานนะว้าวโอ้ยสวยจังเลยอ่ะสีชมพูพอดีพอดีนะคุณผู้ชมแต่งหน้าด้วยสลันแหน่สักนิดนึงก่อนยกไปอู้ตายแล้วไอ้น่ากินน่ะวางในตู้เย็นเก๋นะคุณผู้ชมรับประทานชีสเค้กลำไยสดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วไปแอบดูกันไหมสองแม่ลูกก็ทำอะไรให้คุณผู้ชมชิมบ้างวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมแบบพอดีคำมาฝากหลายคนที่กำลังหาขนมสำหรับปาร์ตี้งานค็อกเทลหรือขนมอะไรที่เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงบุญสำหรับทำขนมตรานางเงือกใครที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์วันนี้มาเติมสีสันและความอร่อยสดชื่นให้หายเหนื่อยด้วยเมนูวุ้นใจดวงน้อยกันดีกว่าค่ะเริ่มจากทำวุ้นสีกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายลงไปคนจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จากนั้นตักวุ้นสีต่างๆใส่ลงในพิมพ์พลาสติกรูปหัวใจประมาณเศษ2/3ของพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะรอจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟสุดท้ายตักวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นสีรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วจัดวางบนภาชนะให้สวยงามเชื่อไหมล่ะคะว่าเผลอวางได้ไม่นานวุ้นของเราต้องหมดจานแน่ๆเลยล่ะค่ะWe'll be right back.
ขนมของเราวันนี้เอาใจสายหวานโดยเฉพาะเลยนะถ้วยเล็กๆข้างล่างเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งนมสีขาวนวลๆเอาช้อนตักลงไปแล้วนุ่มๆละลายในปากเลยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะพอท็อปชั้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นคาราเมลมันๆหอมๆข้างบนของเราท็อปด้วยครัมเบิ้ลมีถั่วมีข้าวโอ๊ตมีช็อกโกแลตชิพอร่อยเด็ดอย่าบอกใครอย่าตกใจว่าทำไมมีแค่น้ำตาลทรายแดงกับเนยสดอันนี้เป็นส่วนผสมคาราเมลที่เราต้องทำก่อนนานาเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองค่ะและเนยสดชนิดเข้มนะคะคนถึงเขาละลายหมดก่อนน่าจะน้ำตาลละลายหมดแล้วโอเคปล่อยเขาก่อนไม่ต้องคนเราสองคนเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะแน่นอนทำให้คาราเมลของเราเนี่ยนะคะหวานมันขั้นตอนนี้ต้องระวังเพราะใส่เสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยส่วนผสมจะฟูขึ้นมาอย่าตกใจที่น้ำตาลทรายแดงของเราตอนแรกที่ใส่ลงไปเนี่ยยังไม่เข้ากับส่วนผสมของครีมเทียมข้นหวานเพราะว่าอุณหภูมิที่ใส่ลงไปมันแตกต่างกันมากค่ะตัวน้ำตาลทรายแดงของเราก็เลยเกาะกันเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอทุกอย่างมันร้อนเท่ากันเนี่ยก็จะละลายง่ายขึ้นใช่ไหมโอเคพอเขาเดือดฟูขึ้นมาอีกเหมือนไข่เจียวนะมันไข่เจียวเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปโอเคเวลาเราเจียวไข่เจียวเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยคือไข่เจียวที่กำลังจะได้ที่ต้องพลิกด้านแล้วโอเคเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพลิกด้านไข่เจียวนะคะเราใส่ส่วนผสมนมข้นจืดลงไปแน่นอนถ้าพูดถึงนมข้นจืดเนี่ยนานาเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้คาราเมลของเราหอมอร่อยยาวนานพอเดือดมาอีกรอบหนึ่งปิดไฟเลยนะเขาเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วตอนนี้จะไม่เป็นไข่เจียวแล้วล่ะเพราะว่าเขาเหลวขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าส่วนผสมของคาราเมลฟูขึ้นมาอย่างนี้คือถือว่าใช้ได้แล้วเนาะใช้ได้เลยเพราะสมมติเรากวนต่อก็จะเหนียวเหมือนคาราเมลโอเคอย่างนี้ใช้ได้แล้วเดือดตรงกลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ปิดไฟค่ะค่ะตั้งทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมาใช้ค่ะระหว่างที่เรารอตัวคาราเมลของเราเย็นเราจะมาทำส่วนผสมข้างบนก่อนใช่เราเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางใส่ลงไปก่อนเราไม่ได้ใช้ตาชั่งเพราะว่าเราอยากใส่เกินค่ะค่ะเต็มที่แล้วค่ะลูกจะก็เอาของแห้งใส่ลงไปก่อนเลยเรามีข้าวโอ๊ตนะคะคั่วก่อนนะให้หอมน้ำตาลทรายแดงแน่นอนเมื่อพูดถึงน้ำตาลทรายแดงข้าวทองนะคะนอกเหนือจากน้ำตาลทรายแดงถั่วลิสงเขาก็มีเราเลือกใช้ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตาข้าวทองค่ะสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มมามีวันนี้เดี๋ยวเราไปโยคะกันสัก2ชั่วโมงโอ้ชั่วโมงนึงก็พอแล้วเดี๋ยวนะทำท่าไหนเหรอโยคะอ๋อก็ง่ายๆอาสนะอาสนะนอนเฉยๆโอเคเทลงมาแค่นี้เลยเหรอค่ะยังเดี๋ยวมาเราต้องเข้าเตาอบไม่เห็นต้องดุดันเลยเนาะไม่ได้ดุเลยตกใจเลยเวลาขึ้นเสียงรับไม่ได้ให้ก็หอมเนาะใส่น้ำหอมสิก็หอมได้จ้ะไปเลยฉีดเลยอบประมาณไฟ165ประมาณ15นาทีเราทำส่วนผสมไป2ส่วนแล้วส่วนสุดท้ายของเราคือมิลค์พุดดิ้งของเรานั่นเองแน่นอนถ้าพูดถึงนมเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้ตัวพุดดิ้งของเราเนี่ยหอมอร่อยยาวนานเราใช้ส่วนผสมนี้ผสมกับเจลาตินก่อนเพื่อต้องการให้เจลาตินของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นถูกไหมใช่
คใส่ลงไปคนนะได้จ้ะพุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะอีกหนึ่งส่วนผสมเราใช้ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับดีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะจากนั้นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้พุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะหวานมันค่ะคนส่วนผสมนมเข้าด้วยกันก่อนเติมแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดต้องใส่ตอนส่วนผสมยังไม่ร้อนนะไม่เช่นนั้นแล้วส่วนผสมของเราจะเป็นลูกๆลำบากมากในการคนจะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำในสดชนิดเค็มค่ะลงไปพอเดือดใช่ไหมใส่เจลาตินใส่ช็อกโกแลตขาวส่วนผสมเดือดแล้วแบบนี้นะคะปุดปิดไฟใส่เจลาตินเติมเจลาตินลงไปจากนั้นใส่ทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลลงไปค่ะคนจนกระทั่งตัวไวท์ช็อกโกแลตของเรานะคะละลายแล้วก็นำลงมาทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมเริ่มอุ่นๆแล้วค่อยเทลงภาชนะของเราครึ่งแก้วใช่ไหมแม่มี่ค่ะทิ้งส่วนผสมเอาไว้ให้ส่วนผสมข้างหน้าเขาเริ่มตึงๆนะ10นาทีก็น่าจะใช้ได้โอ้โหสุกโปกแล้วกันว้าว so nice ไม่ได้ขี้งกแต่ว่าใส่เยอะแล้วมันจะทานแล้วไม่อร่อยเพราะมันจะหวานแหลมข้างล่างเป็นพุดดิ้งนมชั้นต่อไปเป็นคาราเมลซอสแล้วสุดท้ายของเราเราจะใส่ครัมเบิลลงไปไม่มีอะไรตายตัวค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยถูกต้องซอสเช็ดคาราเมลครับของเราออกมาหน้าตาแบบนี้น่าทานมากจะอร่อยขึ้นถ้าแช่เย็นๆเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนเราเสียสละมากเลยวันนี้เพื่อทุกคนนะตื่นน้ำลายเลยโอเคโอ้แต่แล้วโอ้ยเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะมันอาจจะมีสารเสพติดบางอย่างอ้าวคิดตักเข้าไปช้อนแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวางช้อนไม่ได้เลยจนกระทั่งหมดถ้วยข้างล่างพุดดิ้งนมนุ่มแล้วก็ละลายในปากเลยมันหอมแล้วก็หวานอ่อนๆแต่ว่ามันมีรสความเข้มข้นแล้วก็เค็มนิดๆจากคาราเมลเนี่ยตัดรสแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะขนมตัวนี้มันอร่อยคือมีรสสัมผัสเพิ่มมากขึ้นเพราะเราได้เคี้ยวส่วนผสมข้างบนลองทำทานกันดูเป็นอีกหนึ่งขนมที่เหมาะมากกับงานปาร์ตี้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานกับพวกเราทั้งครอบครัวทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะใครมาที่นี่นอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วเนี่ยเขาก็มาถ่ายภาพกันด้วยอุ๊ยฝรั่งปนไทยรับประทานเสร็จแล้วมันก็ติดใจนะคุณเค้กเป็นปอนแต่งครีมแต่งให้สวยงามสำหรับตุ๊จีนความโชคดีแห่งแห่ง